รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้มีข่าวน่าสนใจหลายข่าวนะคะเชิญรับชมค่ะนายอำเภอแม่สอดร่วมกับฝ่ายทหารเจรจายุติข้อขัดแย้งกรณีรถ2แถวกับแท็กซี่ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินจัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายนเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อบรมจริยธรรมมัสยิดอัลซอมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมของรางวัลให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรประจำปี2557นายอำเภอแม่สอดร่วมกับฝ่ายทหารเจรจาข้อขัดแย้งกรณีระหว่างรถ2แถวกับรถแท็กซี่ค่ะจากกรณีมีกลุ่มผู้ประกอบการรถ2แถวสหกรณ์เดินรถแม่สอดมาชุมนุมประท้วงรถแท็กซี่ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั้นพันเอกเทิดศักดิ์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4แม่สอดได้มอบหมายให้พันเอกอาสาระหะภูลสุวรรณรองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4แม่สอดร่วมกับนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการขัดแย้งและทางออกของปัญหาระหว่างผู้ประกอบการรถโดยสาร2แถวของสหกรณ์เดินรถแม่สอดนำโดยนายสมคิดทองดอนเทียงประธานสหกรณ์เดินรถแม่สอดกับนายวีรพันธ์งามสิริกุลชัยผู้ประกอบการบริการรถแท็กซี่สหกรณ์แท็กซี่นครแม่สอดที่กำลังรอการจดทะเบียนก่อนหน้านี้ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกลุ่มผู้ประกอบการเดินรถ2แถวสหกรณ์เดินรถแม่สอดกว่า200รายได้มาชุมนุมประท้วงและร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดกรณีมีรถแท็กซี่ที่อ้างว่าจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์แท็กซี่นครแม่สอดมาวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารทับเส้นทางของรถ2แถวทำให้ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบอย่างหนักทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายคนขับรถ2แถวขาดรายได้หลังมีรถแท็กซี่มาวิ่งรับส่งผู้โดยสารในเขตอำเภอแม่สอดโดยจะไม่ยอมให้รถแท็กซี่วิ่งรับส่งผู้โดยสารอีกต่อไปและขอร้องให้ฝ่ายแท็กซี่ยกเลิกที่จะมาเปิดเส้นทางในอำเภอแม่สอดโดยฝ่ายสหกรณ์เดินรถแม่สอดได้กล่าวว่าการตั้งสหกรณ์แท็กซี่นครแม่สอดยังไม่ถูกต้องเพราะยังไม่ได้รับใบอนุญาตแต่ฝ่ายแท็กซี่ได้ชี้แจงกลับว่ามีการจัดตั้งจากกรุงเทพแล้วสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ทั่วประเทศโดยในอำเภอแม่สอดได้เชิญคณะกรรมการสหกรณ์เดินรถแม่สอดมาร่วมประชุมกับฝ่ายผู้ประกอบการแท็กซี่ที่กำลังจัดตั้งเป็นสหกรณ์แท็กซี่นครแม่สอดพร้อมกับพันเอกอาสาระหะภูลสุวรรณรองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นขนส่งจังหวัดตากสาขาแม่สอดผู้จัดการสหกรณ์เดินรถโดยมีการประชุมหาทางออกและข้อยุติเรื่องนี้ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยฝ่ายสหกรณ์เดินรถแม่สอดต้องการให้รถแท็กซี่ยกเลิกการดำเนินงานเพราะหากยังคงวิ่งต่อไปฝ่ายรถ2แถวจะอยู่ไม่ได้และแจ้งว่าฝ่ายแท็กซี่นั้นยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์อย่างถูกต้องทางด้านนายปรีชาใจเพชรในอำเภอแม่สอดได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อปองดองเพื่อการแก้ไขปัญหานี้โดยมอบหมายให้พันเอกอาสาระหะภูลสุวรรณรองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4มาเป็นประธานอนุกรรมการเป็นคนกลางเพื่อแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ด้วยกันได้โดยในสัปดาห์หน้าทหารจะทำการเชิญทั้งสองฝ่ายมานัดหารือร่วมกันอีกครั้งศูนย์อบรมจริยธรรมมัสยิดอัลซอมอบใบประกาศนียบัตรและของรางวัลให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรประจำปี2557ค่ะที่ศูนย์อบรมจริยธรรมมัสยิดอัลซอชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดนายกุศลเมฆหมอกสมาชิกสภาเทศบาลแม่สอด
เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่จบหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษาอาหรับประจำปี2557ของศูนย์จริยธรรมมัสยิดอัลซอโดยมีนายชิดขันแก้วประธานชุมชนอิสลามเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีเด็กนักเรียนที่จบหลักสูตรการเรียนการสอนในครั้งนี้จำนวน70คนศูนย์อบรมจริยธรรมมัสยิดอัลซอตั้งอยู่ในชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดโดยมีนายดำรงการำคานประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตากเป็นผู้อำนวยการศูนย์การอบรมมีอาจารย์ทำการเรียนการสอน30ท่านและมีนักเรียน300คนชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปีนจัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน2557เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันจัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปีนประจำเดือนมิถุนายน2557ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปีนที่ทำการชุมชนสันต้นปีนเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยนายปายเปี้ยน้ำล้อมประธานผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปีนพร้อมนางสมจิตดวงสุริยะประธานผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปีนได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนจากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพบปะสังสรรค์ในกลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับจากนั้นทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้มาให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุและในวันนี้นายสุนทรสัทธิสิริประธานชุมชนประชารักษ์และนายวิชัยใจเหล็กประธานชุมชนจอกจอได้เดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงสัญจรในครั้งนี้โรงพยาบาลแม่สอดจัดอบรมด้านวิชาการหัวข้อจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพค่ะคณะกรรมการโครงการโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานโรงพยาบาลแม่สอดจัดการอบรมด้านวิชาการในหัวข้อจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและนายแพทย์สมยศกลิ่นทาทันเป็นผู้กล่าวรายงานและมีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน100คนการจัดอบรมด้านวิชาการในหัวข้อจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์รุ่งกมลสีหาวงศ์จากบริษัทกรีนเอิร์ธมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรและเข้าใจถึงผลกระทบการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองเพื่อให้รับทราบถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสามารถนำเทคนิคไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานด้านต่างๆพร้อมสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้พลังงานได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการประหยัดพลังงานให้เกิดภายในองค์กรภาพบรรยากาศการเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค5ครั้งที่43เมืองแพร่เกมและผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นายสุวัสดิ์สิทธิหล่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค5ครั้งที่43หรือเมืองแพร่เกม
ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง30มิถุนายน2557มีนักกีฬาจากจังหวัดต่างๆในโซนภาคเหนือรวมทั้งหมด15จังหวัดประกอบด้วยกำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และแพร่รวม 5,643 คนร่วมแข่งขันทั้งหมด35ชนิดการแข่งขันชิงชัย434เหรียญทองเพื่อการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาค5เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นครราชสีมาเกมที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งกีฬาทั้งหมดใช้สนามแข่งขันในจังหวัดแพร่มีเพียงการแข่งขันโบว์ลิ่งเป็นการแข่งขันที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเรียบง่ายโดยเฉพาะการจุดไฟกระถางคบเพลิงหลังจากนักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนามแล้วได้มีการจุดต่อให้เฮลิคอปเตอร์บังคับบินขึ้นไปยิงไฟเพื่อจุดคบเพลิงและหลังจากพิธีเปิดการแข่งขันได้มีการแสดงชุดงามเลิศล้ำศิลปะวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาแห่งเวียงโกไซโดยใช้นักเรียนจากโรงเรียนนารีรัตน์กว่า200คนซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีเปิดเป็นอย่างมากโดยผลการแข่งขันฟุตบอลทีมเยาวชนชาวแม่สอดซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดตากได้ทำการแข่งขันในวันที่21มิถุนายน2557นั้นทีมจังหวัดตากเอาชนะทีมจังหวัดลำพูนด้วยคะแนน4ประตูต่อ3และทีมจังหวัดตากจะลงแข่งขันอีกครั้งในวันที่22เวลา10นาฬิกาณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผลการแข่งขันผู้สื่อข่าวสายกีฬาจะนำรายงานให้ทราบต่อไปด้วยเกมส์กีฬาแห่งมิตรภาพด้วยจิตใจแห่งนักกีฬาผู้เต็มดีด้วยจิตใจและศรัทธาของความเป็นนักสู้อย่างแท้จริงการกีฬามุ่งหวังให้คนรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยซึ่งนับเป็นศาสตร์ชั้นสูงของผ้าห่อห้องเมืองแพร่ชาติแพร่ขอมอบความภาคภูมิใจสิ่งนี้เป็นของขวัญต้อนรับมิตรแก้วสหายเหนือสู่เกมส์การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ของเราชาวเหนืออีกครั้งการแข่งขันกีฬาระดับภาค5นะครับที่จังหวัดแพร่นะครับฝากอะไรถึงชาวจังหวัดต่างนะครับโดยในส่วนของเรื่องกีฬาฟุตบอลประชาชนชายตัวแทนจังหวัดตากครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ยุทธวันนะฮะหัวหน้าผู้สอนทีมฟุตบอลชายนะครับร่วมมาแข่งชาติภาค5ครั้งนี้อันนี้ก็ทำได้สำเร็จไปขั้นแรกครับก็คือเก็บ3แต้มให้กับเป็นของขวัญให้กับชาวจังหวัดตากทุกท่านนะครับวันนี้3แต้มแล้วก็ชนะทีมจังหวัดลำพูน4ประตูต่อ3ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดตากด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เราจะเจอกับตัวแทนของเราอีกคนนึงเป็นกัปตันทีมนะคุณประสิทธิ์แสงคำลือครับขอบคุณใจสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของนักฟุตบอลนะครับผมก็ขอแรงใจจากชาวพี่น้องจังหวัดตากชาวนครแม่สอดครับขอบคุณครับประธานหอการค้าจังหวัดตากหนุนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนในที่ประชุมหอการค้าไทยค่ะตามที่หอการค้าจังหวัดตากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันผลักดันโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอดเพื่อเป็นการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการเป็นประตูการค้าชายแดนของประเทศไทยหอการค้าจังหวัดตากจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอดอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้นายสมศักดิ์ควิรัต
จึงได้ผลักดันประเด็นดังต่อไปนี้ให้แก่ที่ประชุมหอการค้าไทยณห้องประชุม3201อาคารบรรเจิดชนวิจารณ์หอการค้าไทยเรื่องยุทธศาสตร์การค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดังนี้ 1. เร่งผลักดันการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด 5,603 ไร่ให้เป็นรูปธรรมพร้อมเปิดรองรับ AEC ในปี 2558 2. เร่งผลักดันการสร้างสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2 และถนนเชื่อมโยงและ One Stop Service และส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง3. เร่งดำเนินการจัดตั้งเขตการค้าการลงทุนร่วมแม่สอดเมียวดีเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นทั้ง2ฝ่ายของประเทศเพื่อให้คำปรึกษาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน 4. เร่งผลักดันสำรวจออกแบบพื้นที่พัฒนาถนนเส้นทางสายตากแม่สอดเดิมขนาด4เลนให้แล้วเสร็จโดยเร็วและพัฒนาเส้นทางให้เป็นเส้นทางใหม่มีการเจาะอุโมงค์และการทำสะพานเชื่อมเส้นทางเพื่อย่นระยะทางและความปลอดภัยทั้งนี้โครงการดังกล่าวหอการค้าไทยจะได้ทำการรวบรวมนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไปของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปและรับชมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. ค่ะสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวกัญจน์ศิริวิมุกตยนต์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับตอนนี้เราอยากจะทำแบบ อีกคำศัพท์ใหม่อย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าห้องน้ำมีไหมห้องน้ำมีไหมหรือมีห้องน้ำไหมภาษาพม่าพูดว่าเอ็นดาชิลาเอ็นดาชิลาเอ็นดาชิลาแล้วมีสันคำว่าที่นี้ก็ภาษาพม่าพูดว่าดีมาเอ็นดาชิลาดีมาเอ็นดาชิลาอันนี้คือคำศัพท์อีกคำหนึ่งแล้วก็มีอีกคำหนึ่งว่าภาษาไทยพูดว่าเอ็นดาเบมาเลเอ็นดาเบมาเลภาษาไทยพูดว่าห้องน้ำห้องน้ำที่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนภาษาพม่าพูดว่าเอ็นดาเปมาเล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 คำว่าเปมาเลภาษาพม่าคำว่าเปมาเลภ
ภาษาไทยผู้ภาษาไทยแปลว่าอยู่ไหนอยู่ไหนหรือว่าที่ไหนที่ไหนก็ได้นะก็บอกว่าเอ็นดาสิละเอ็นดาเป็นมาเลยถ้าเราอยากจะถามแบบที่นี้มีห้องน้ำไหมที่นี้แต่ที่นี้ห้องน้ำอยู่ไหนดีมาเอ็นดาเป็นมาเลยเอ็นดาเป็นมาเลยเอ็นดาเป็นมาเลยคำว่าห้องน้ำภาษาไทยคำว่าห้องน้ำภาษาพม่ามีอยู่สองคำนะว่าเอ็นดาเอ็นดาเอ็นดาแล้วมีอยู่ว่าตั้นเสียงคันตั้นเสียงคันตั้นเสียงคันแล้วมีอีกจีเอ็นดา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 ทีนี้ก็ห้องน้ำนะคำแรกเอ็นดาแปลว่าบ้านที่มีบ้านที่น่าร่มรื่นบ้านที่มีร่มรื่นแล้วก็มีคำว่าตั้นเสียงคันแปลว่าตั้นเสียงแปลว่าทำความสะอาดคันแปลว่าห้องคันแปลว่าห้องตั้นเสียงแปลว่าทำความสะอาดคันแปลว่าห้องก็เลยบอกว่าตั้นเสียงคันแล้วมีอีกคำว่าชีเองตาก็ที่นี้ใส่คำว่าเยไปเยแปลว่าน้ำเยแปลว่าน้ำอันนี้คล้ายๆแบบบอกว่าชีเองตาเองตาก็ห้องน้ำแล้วก็มีคำว่าเยก็แปลว่าห้องน้ำนี้ใช่กับน้ำก็เลยบอกว่าเยเองตาเยเองตาสรุปแล้วภาษาไทยคำว่าห้องน้ำภาษาพม่ามีอยู่3คำมีอยู่ว่าเอ็นต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 าแล้วมีอีกตั้นเสียงคันตั้นเสียงคันตั้นเสียงคันห้องทำความสะอาดแล้วมีอีกจีเอ็นตาจีเอ็นตาจีเอ็นตาแปลว่าห้องน้ำที่ใช่กับน้ำก็เลยจีเอ็นตาจีเตจีเตเปียวไล่เปียซีกว่าลีลีนายอกเคเรไคมาลัวเรนัวเรดานเนเนดาลานเนเนจีนีปีเยเยนีดายปีจีเนประกาศโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกเรื่องสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีดุริยางและชุดนักดุริยางด้วยโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องดุริยางและชุดนักดุริยางโดยมีกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่23มิถุนายน2557ในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดณโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกกำหนดเปิดซองในวันที่24มิถุนายน2557เวลา 9:00 น.ณห้องธุรการผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกหมายเลขโทรศัพท์055-500-021ประกาศสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเทศกิจนครแม่สอดตามที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเทศกิจแม่สอดมีนโยบายจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมถนนสาธารณะห้ามนำสินค้าสิ่งของโต๊ะเก้าอี้กระถางต้นไม้ป้ายโฆษณามาวางบนทางเท้าและบนทางสาธารณะ
ประกาศสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองกรณีผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ5รายการเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจปอดตับตับอ่อนและการปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมกันได้แก่หัวใจและปอดหัวใจและตับตับและไตตับอ่อนและไตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2557เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากหรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครแม่สอดโดยเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรคเบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. หญิงที่มีครรภ์อายุ4เดือนขึ้นไป 5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการคลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้นสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยพบได้ตลอดทั้งปีมากที่สุดในฤดูฝนเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทโรไวรัสติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายเสมหะอุจจาระจากการรายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยปีพุทธศักราช2556พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 45,853 รายเสียชีวิต4รายและในปี2557ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2557ได้รับรายงานโรคมือเท้าปากจำนวน 13,635 รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตโดยกลุ่มที่พบส่วนใหญ่คือเด็กเล็กอายุช่วง 1-3 ปีซึ่งพบได้มากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดของประเทศไทยทั้งโรคนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยจึงใคร่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากให้ทุกท่านทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคในบุตรหลานและตัวท่านเองเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กและสถานที่สาธารณะซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางอย่างถูกต้องการป้องกันโรคมือเท้าปากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กและก่อนรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็กรวมถึงการไม่คลุกคลีใกล้ชิดใช้ภาชนะหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วยรวมกับการรักษาความสะอาดทั่วๆไปการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นห้องน้ำห้องส้วมห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะหากพบว่าบุตรหลานของตนมีอาการป่วยควรแยกเด็กที่ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่นและควรพาเด็กไปพบแพทย์และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ 5-7 วันจนกว่าจะหายเป็นปกติระหว่างนี้ควรสังเกตอาการที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อนเช่นไข้สูงซึมอาเจียนหอบเป็นต้นต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรให้เด็กไปสถานที่แออัดเช่นสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำตลาดและห้างสรรพสินค้าควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี
ให้ระมัดระวังการไอจามรถกันและผู้เลี้ยงเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเด็กป่วยหากมีเด็กป่วยในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กควรทำอย่างไร 1. แจ้งการแพร่ระบาดไปหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. เผยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคมือเท้าปากแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 3. เฝ้าระวังเด็กทุกคนหากพบคนใดที่มีอาการโรคมือเท้าปากต้องรีบแยกออกและให้หยุดเรียน 7-10 วันหรือจนกว่าจะหายป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น 4. ควรพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วและดูแลอย่างใกล้ชิด 5. พิจารณาปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า2รายหากมีเด็กป่วยกระจายในหลายชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา5วันพร้อมทำความสะอาด 6. ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำห้องส้วมครัวโรงอาหารบริเวณที่เด็กเล่นสนามเด็กเล่นโดยการใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาฟอกขาว20มิลลิลิตรต่อน้ำ1ลิตรหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนแล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด 7.ทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กเล่นด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้งI'm